ทักษิณเล็กครับวันนี้ต้านความใหญ่ของเจ้าเฟอร์รารี่ไม่อยู่นะครับพลิกแพ้ไปครับ31กลางอากาศเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมเลยครับทักษิณเล็กกับเฟอร์รารี่ครับเป็นไงบ้างเล็กเหนื่อยเหนื่อยคู่ต่อสู้ใหญ่ใช่ไหมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาวุธเราเหลื่อมกันไหมไม่รู้พี่ถ้าเราก็ชกตามได้ครับแต่ว่าน้องเขาใหญ่ครับพี่แต่เขาก็บี้เราตลอดครับผมอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้ำหนักนี้ต่อยเราเพื่อน้ำหนักนี้ผมมาผมขอผมไม่ต่อยเขาบอกให้มาช่วยว่าถ้าไม่ต่อยเขาผมไม่รู้จะได้ต่อยวันไหนก็คือในเวทเราหาตัวต่อยมันก็ไม่ค่อยมีเขาบอกต่อย138ครับแล้วพอผมบอกผมก็137ไปเขาบอกไม่ได้ครับพอผมยอม138เขาบอกต่อย138ก็วันนี้มาเวทใหญ่หน่อยยังไม่ใช่เวทเราอ่ะไฟหน้าก็อาจจะได้ต่อยเวทเล็กกว่านี้หน่อยก็ขอให้เป็นไงครับพี่ครับเวทที่แท้จริงของเราประมาณเท่าไหร่35334ก็ได้ถ้ากลางคืนกลางคืน34ก็ทำได้อยู่ใช่ครับพี่ไม่ได้ผมไม่ได้ทำผมกดข้าวแสงมณีอีกรอบไหมตอนนี้นี่อาจจะแย่งกันเกิดได้เดี๋ยวเจอเอาไว้ก่อนครับพี่แต่ไฟแล้วเราชนะธนชัยมาเนี่ยใช่ครับพี่ถ้ามีโอกาสอยากจะเจออีกรอบไหมธนชัยก็ได้ครับแต่แบบขอในเวทที่ผมประมาณ35 36 37ลองเล่นสามน้ำหนักชนะเลยก็แพ้ก็คือแพ้ก็เลยถ้าชนะรอบนี้30ถ้าชนะรอบนี้รอบหน้าต่อ140ทําไงเขาก็ต่อยไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกแล้วถ้าแพ้คือแพ้ไม่เป็นไรเราเป็นที่น้ำหนักด้วยคือเวทเราเป็นรองอะเนาะหมดแล้วเห็นทีเดียวทีเราโดนทีกระเด็นบางทียังกระเด็นเลยใช่ไหม134 35แล้วก็หาตัวต่อยแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรนะครับเฟอร์รารี่ครับสวัสดีครับออมวันนี้ก็กลับมาในรอบเกือบปีมาเก็ตก็ได้10เดือนพอดีสิบเดือนพอดีอืดไหมอืดมากเลยครับตอนแรกเห็นบอกว่าเจ็บหัวเข่าเนี่ยใช่ป่ะใช่ไปรักษายังไงไปรักษาผ่ามาผ่าเลยเหรออ๋อสรุปเป็นไรหัวเข่าเอ็นฉีกเอ็นขาดเลยขาดเลยเหรอเอ็นไหนไขว้หน้าหรือว่าเอ็นข้างหน้าไขว้หน้าขาดข้างไหนครับขวาครับข้างขวาก็ไปรักษามา10เดือนใช่ครับอ๋อผ่าเลเซอร์เหรอก็หายเร็วหน่อยตอนนี้ปกติดีทุกอย่างก็มันก็ว่าปกติไหมมันก็ไม่เหมือนเดิมมีเสียวไหมก็มีบ้างครับแต่วันนี้ก็เดินตลอดอ๋อไปแล้วร่างกายดีมากเลยมาซ้อมที่แฟร์เทคซ้อมโปรแกรมเข้มเหรอครับใช่ครับซ้อมมานานอยู่ครับซ้อม 3-4 เดือนแล้วครับพอเราพักร่างกายหายปุ๊บก็ซ้อมเลยใช่ครับซ้อมตั้งแต่ยังไม่ได้ 60-70% ก็เริ่มซ้อมครับวิ่งให้มันแข็งแรงขึ้นเยอะครับกลับมาภาคนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเท่าไหร่ไม่เกิน141ครับผมประมาณ139หรือ40ประมาณมีเป้าหมายไหมว่าอยากจะเจอกับใครบ้างไม่แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเพราะตอนนี้นี่คู่ต่อกรหลายคนนะใช่ก็จะเป็นชาโดว์กุหลาบดำครับต่อยได้ครับแล้วเคยต่อยกับกุหลาบดำยังผมแพ้มาครั้งนึงเคยแพ้มาครั้งนึงแล้วชาโดว์กี่ครั้งชาโดว์2ครับพันกับแพ้บัจนะก็ไม่แน่อาจจะเป็นชาโดว์ครับนะครับอ่ะบอกอะไรแฟนๆบ้างก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจเชียร์วันนี้ก็เต็มที่ครับก็จะทำหน้าที่ดีกว่านี้ครับครับผมเอาละครับวันนี้กลับมาแจ้งเกิดในรอบ10เดือนครับไปพักรักษาเอ็นหัวเข่าครับแล้วก็วันนี้กลับมาเกิดได้สำเร็จครับ